สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาดูกันอีกรอบหนึ่งนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษนะครับแดดล่มไม่ค่อยมีแดดเท่าไหร่นะครับวันนี้วันที่แดดน้อยนะครับแดดกลางๆน้อยๆนะครับตากแดดไม่ร้อนนะครับเราก็มาดูคลิปพิเศษกับ MPPT Solar Charger นะครับเรามาดู MPPT Solar Charger ตัวนี้นะครับถึงการทำงานของเขานะครับตอนนี้แบตเตอรี่เราหมดนะครับเมื่อคืนเราทิ้งไว้ให้แบตหมดนะครับแล้วเราก็รอตอนเที่ยงนะครับแบตหมดไปแล้วนะครับตอนนี้นะครับเราก็จะมาดูกันนะครับถึงการว่าตอนนี้แบตอยู่ที่ 7.2 โวลต์ใช้เกินกำลังนะครับคือ Solar Charger ตัวนี้นะครับ Solar ตัวนี้นะครับเขาก็จะสามารถที่จะใช้กับแบตได้จนหมดไปจนต่ำเกินไปนะครับตอนนี้คือมันต่ำเกินไปเราไม่ควรจะใช้ขนาดนี้นะครับแต่ว่าเขาก็ใช้ได้นะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูตรงนี้นะครับประสิทธิภาพการชาร์จนะครับของเขาเราเปิดสวิตช์แบตขึ้นไปเลยนะครับโซลาร์เซลล์จะชาร์จเห็นไหมครับเร็วมากเลยนะครับตรงนี้เราถอดไฟออกเดี๋ยวเราปิดพัดลมก่อนเราเปิดพัดลมไว้ปิดพัดลมนะครับเห็นความแตกต่างไหมครับแสงอาทิตย์น้อยๆนะครับตอนนี้โซล่าชาร์เจอร์อยู่ที่เดี๋ยวดู 16.7 16.5 16ประมาณ16โวลต์นะครับที่2ถึง3แอมป์นะครับ2ถึง3แอมป์แต่ตัวชาร์จเขาชาร์จอยู่ที่4แอมป์นะครับจะเห็นประสิทธิภาพการชาร์จที่ได้ผลแน่นอนนะครับตอนนี้นะครับเขาโซล่าเซลล์ที่เราใช้นะครับแผง PV ที่เราใช้อยู่ตอนนี้120วัตต์นะครับ120วัตต์แต่ว่าไฟออกมาแค่51วัตต์นะครับจากการคำนวณของตัวนี้นะครับตอนนี้ประมาณเที่ยง58นี่นะครับมีนาฬิกาดูนะครับเที่ยง58นะครับแล้วก็ชาร์จอยู่ที่ 2.8นะครับ 2.8 โวลต์ 2.8 แอมป์แล้วก็ชาร์จกระแสไปอยู่ที่เนี่ยตอนนี้คือมันเป็น10โวลต์นะครับเนี่ย11ชาร์จที่11แต่แบตเตอรี่มี 10.9 อย่างนี้นะครับเขาก็ชาร์จยิ่งโวลต์ต่ำนะครับโวลต์ต่ำเขาจะเร่งกระแสทางออกเยอะนะครับเดี๋ยวเราดูแดดเริ่มมานิดๆแล้วนะครับแต่คงไม่มากกว่านี้นะครับวันนี้หน้าฝนเราให้ดูนะครับถึงประสิทธิภาพการชาร์จด้วย Solar Charger MPPT นะครับตัวนี้นะครับหรือตัวไหนๆก็เหมือนกันนะครับแต่เราไม่ได้ไปทดสอบยี่ห้ออื่นตัวอื่นนะครับตอนนี้เราทดสอบตัวนี้ให้ดูอยู่นะครับถึงการทำงานนะครับนะครับแดดแสงอาทิตย์อ่อนมากนะครับตอนนี้แสงอาทิตย์อยู่ที่53วัตต์นะครับแสงอาทิตย์มีแค่53วัตต์จาก120วัตต์นะครับแล้วก็ชาร์จที่ 11.6 โวลต์นะครับโดยที่แผง PV เขาจะอยู่ที่16โวลต์นะครับไฟทางเข้า16โวลต์ทางออก11โวลต์นะครับแล้วก็ชาร์จอยู่ที่3ไฟทางเข้ามา3แอมป์ทางออก4แอมป์นะครับเห็นชัดๆเลยตัวนี้นะครับท่านจะนำไปใช้งานก็เลือกตัวนี้ได้นะครับของเรามีไว้บริการสำหรับช่างนะครับส่วนสำหรับท่านใดที่เป็นลูกค้าทั่วไปนะครับก็เข้าไปติดต่อร้านค้าใกล้บ้านนะครับเพื่อสั่งของเราไปใช้งานนะครับเรามีรับประกันให้13เดือนนะครับสำหรับช่างแล้วก็12เดือนสำหรับลูกค้าทั่วไปนะครับแสงอาทิตย์อ่อนมากนะครับในช่วงนี้เป็นแสงอาทิตย์ที่ เวลาเที่ยงวันแต่ว่าเมฆครึ้มนะครับฟ้าหลัวเวลากลางวันบรรยากาศขมุกขมัวลมไม่ค่อยมีนะครับโชยอ่อนมากแดดก็น้อย แดดน้อยมากนะครับนี่นะครับให้ไปดูแดดไม่มีนะครับไม่มีเงาตกกระทบพื้นเลย
เงาหลังคาน้อยนะครับไม่มีมองไม่เห็นนะครับแสงอาทิตย์ไม่ค่อยสวยวันนี้ถ่ายรูปไม่ดีนะครับตรงนี้เราก็ให้ท่านดูนะครับเป็นความลึกซึ้งอย่างมากนะครับกับ MPPT ตัวนี้สำหรับท่านที่สนใจนะครับแล้วก็ติดตามคลิปเรามาตลอดนะครับเราก็เอาตัวไหนที่ดีนะครับตัวที่มีคนใช้งานเยอะนะครับแล้วก็เราเอามาทดสอบเราเอามาปรับปรุงคุณภาพแล้วก็นำมาไว้บริการสำหรับช่างสมาชิกช่างทุกท่านนะครับที่เป็นสมาชิกกลุ่มนักประดิษฐ์อิสระคิดนอกกรอบนะครับโดยกลุ่มงานของ JTS Center และก็เป็นอิเล็กทรอนิกส์เซอร์กิตด้วยนะครับก็ได้นำตัวอุปกรณ์เหล่านี้มารีวิวมาแกะมาทำปรับปรุงโมดิฟายนะครับเพื่อให้เขาใช้งานได้มีประสิทธิภาพสูงที่สุดนะครับเต็มรูปแบบของ MPPT นะครับก็ Maximum Power Point TaggingSolar Charger Controller นะตัวนี้ จะรอให้แสงอาทิตย์ขึ้นก็ไม่ค่อยจะขึ้นนะครับขึ้นเหมือนกันนะครับเกิน3แอมป์มานิดนึงนะครับนะครับตัวนี้เราก็ให้ดูนะครับถึงการชาร์จนะครับประสิทธิภาพการชาร์จที่มีผลการได้กระแสที่สูงสุดนะครับในกรณีที่วนต่ำนะครับวนต่ำกระแสสูงวนสูงกระแสก็จะต่ำนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็ให้ทุกท่านได้ดูเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้ามีอะไรคืบหน้าหรือว่ามีสิ่งใดที่เราทำหรือว่าสมาชิกทำและส่งวิดีโอมาให้เราก็จะเอามานำเสนอให้ทุกท่านได้ดูกันอีกนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้ขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ